คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องทาสแมวทุกคนฟังทางนี้แมวแบ่งได้เป็นสองประเภทหนึ่งแมวที่เข้ามาหาเราสองแมวที่หนีเราเป็นยังไงอยู่ในอีพีนี้แมวมีสองประเภทหนึ่งแมวสาธารณะสองแมวในคาเฟ่แมวสองอันนี้แตกต่างกันยังไงและทั้งหมดนี้มีอะไรบ้างฟังกันในอีพีนี้อีพีทาสแมวครับผม เล่าอะไรไม่เล่าและแล้วเราก็มาถึง EP นี้กันจนได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องเกริ่นก่อนเลยว่าผมเนี่ยอยากจะเล่า EP ีแมวเนี่ยมานานมากแล้วฮะคือผมไม่ได้เล่าในฐานะที่ผมเป็นคนชอบแมวนะครับผมเฉยๆผมปกติกับแมวผมไม่ได้สนิทชิดเชื้อไม่ได้มีญาติเป็นแมวนะครับผมเนี่ยเป็นคนชอบสุนัขชอบหมาเพราะว่าเด็กๆ พ่อผมเลี้ยงหมาแล้วผมก็รู้สึกว่าหมามันน่ารักนะฮะหมาแบบเป็นเพื่อนผมอ่ะมาตั้งแต่สมัยแบบว่าเด็กๆเลยฮะคือสี่ห้าขวบเนี่ยคือเลี้ยงหมามาละเลี้ยงมาจนกระทั่งแบบถึงมัธยมะฮะก็คือเปลี่ยนไปเรื่อยหมาตายนี่คือร้องห่มร้องไห้เลอามาคือเหมือนหมาเนี่ยเป็นเพื่อนเราไปแล้วคุยได้คุยภาษาคนกับหมาได้นะฮะหมาฟังรู้เรื่องนะครับแต่ถ้าหมาเห่าภาษาหมามา ผมก็ฟังไม่รู้เรื่องนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่ได้พูดในฐานะของคนที่ชอบแมวแต่ผมพูดในฐานะของคนที่เฉยๆกับแมวและรู้สึกว่าแมวมีความน่าสนใจอ่าผมรู้สึกว่าแมวมีความน่าสนใจอยู่หลายประการนะครับแล้วผมชอบคําว่าทาสแมวนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเลิกทาดไปนานแล้วแต่ยุควันนี้ครับเราก็ยังกลายเป็นทาดแมวกันอยู่นะครับแมวเป็นเจ้านายเราตั้งแต่เมื่อไหร่แมวเป็นเจ้านายเราได้ยังไงครับผมคิดว่า ด้วยลักษณะนิสัยนะครับของแมวเนี่ยคือผมไม่รู้ว่าแมวเนี่ยมีใครเลี้ยงอะไรยังไงบ้างเพราะว่าผมไม่เคยเลี้ยงแมวแต่ผมมาชอบเล่นแมวเวลาผมไปคือผมชอบเล่นกับสัตว์อะผมเล่นกับหมาก็ได้ผมเล่นกับแมวก็ได้คือคือถ้าจอระเข้ถ้าตัวเงินตัวทองให้ผมเล่นด้วยเนี่ยผมก็จะเดินไปเกาคางมันแต่โทษทีมันไม่ให้ผมเล่นดังนั้นเนี่ยผมเป็นคนรักสัตว์เล่นกับสัตว์ได้ทุกชนิดถ้ามันเล่นกับผมคือถ้าไก่แจ้เดินมา อะไรเดินมาให้ผมเล่นได้ผมก็เล่นกับมันผมก็จะรูปหัวมันเกาคางมันนะครับแต่มันไม่มีไงส่วนใหญ่คือที่เล่นได้คืออะไรหมาแมวจบนะครับจะไปเล่นวัวควายก็ไม่ได้ก็ไม่มีนึกออกไหมฮะดังนั้นผมเป็นคนรักสัตว์แต่ผมไม่ได้ชอบเลี้ยงแมวนะครับผมเลี้ยงหมายอย่างเดียวแต่สิ่งที่ผมจะเล่าในวันนี้ที่มาแชร์ให้ฟังก็คือเฮ้ย <"He i, S 2> ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับแมวเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะฮะผมต้องบอกเลยว่า แมวเนี่ยแบ่งเป็นหลายประเภทนะครับแต่สิ่งที่ผมเจอนะคือก็มีนคนบอกว่า <S <S เอ้ยมึงแมวอะ่ะมันจะยิงมันไม่ค่อยเล่นกับมึงหรอกแมวอะ่ะแต่ทุกครั้งที่ผมสมมติาาผมเดินไปตามถนนแล้วผมเจอแมวอะ่ะผมก็จะนั่งลงแล้วก็จะแบมือให้มันเฮ้ยบางตัวมันเล่นนะบางตัวมันเดินเข้ามาเอาตัวถูอ่ะเอาตัวถูแบบถูแออถูเอาตัวถูแบบเหมือนเห็นกูเป็นแบบต้นไม้อะ่ะเอาตัวถูแออ เล่นด้วยมานั่งมาคอเคลียมาเกามานอนหงายแถวๆเท้าให้เราไปเกาคางเกาคางก็ต้องมาหลับตาพิมพ์ให้เราเกาวคางให้มันก็หลับตาพิมพ์แย่เหมือนจะนอนหลับแอ่ไปเออแมวประเภทนี้ก็มีนะครับแมวอีกประเภทหนึ่งก็มีสมมติเราเห็นมันละมันจ้องเราเราจ้องมันมันจะแบบทําท่าแบบกึ่งนั่งกึ่งยืนก่อนนะเหมือนแบบตั้งท่าเหมือนเสือเฮ้ยมึงลองเชิงลองเชิงมึงจะยังไงมนุษย์เจ้ามนุษย์มึงจะยังไง พอผมเดินเข้าไปอีกก้าวหนึ่งปุ๊บแล่นหนีไปเลยวิ่งหนีไปเลยแมวขี้กลัวก็มีแมวเล่นกับคนก็มีผมว่าสองประเภทเนี้ยนะครับมันมีอีกประเภทหนึ่งที่แบบอยู่กึ่งกลางอะ่ะเฮ้ยจริงประเภทเดินเข้ามาหาเราไม่อะไรอันนี้สนุกเล่นได้ประเภทที่วิ่งหนีเราอ่ะอดเล่นรู้สึกว่าแมมึงมึง,ม,งมึงขี้กลัวเกินไปมึงอาจจะมีประสบการณ์ไม่ดีนะครับแต่แมวที่อยู่ตรงกลางระหว่างสองประเภทนี้ เป็นแมวที่ผมรู้สึกทนนะฮะถ้ามันจะไปกระทบกระเทือนใจิตใจใครผมทนนะฮะประโยคนี้แมวที่อยู่กลางผมเกลียดมากผมเกลียดแมวนิสัยแบบนี้มากทุกคนเพื่อนฟังทุกคน,กคนผมเกลียดแมวนิสัยที่อยู่ตรงกลางระหว่างแมวที่เดินเข้ามาคอเคียร์กับแมวที่วิ่งหนีอะ่ะคือมันจะมีแมวประเภทหนึ่งอะ่ะที่ทําตัวแบบนอนอยู่อะนอนอยู่ปั๊บสมมุตินะไม่ต้องสมมุติหรอกมันจริงเลยผมหลายครั้งละ อันนี้งูหงิดเลยอันนี้งูหงิดโมโหเลยเจอพอเวลาเจอแมวอย่างนี้ทุกทีอยากจะอยากจะอยากจะฆ่ามันมากินอ่ะอยากจะเป็นผู้บ่ากินแมวอ่ะคือคือกูโมโหโมึงมากอ่ะพอเวลาเจอแมวจ้องหน้ากันปั๊บเนี่ยอไม่จ้องหน้ามันนอนอยู่ใช่ไหมสมมติเราอยากเล่นนะเราเรียกมันนะแมวโอเคแมวถ้ามึงนิ่งนิ่งไปไม่สนใจกูไปไม่เป็นไรอันนี้กูจะไม่เป็นไรเลยผมจะไม่เป็นไรเลยกับแมวที่แบบผมแมวแล้วมันนิ่งไปเหมือนหลับ เหมือนไม่ได้ยินอ่ะแต่มันจะมีประเภทหนึ่งอ่ะที่มันนอนอยู่อ่ะแล้วผมเมียวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันนอนอยู่คุณึกภาพตามผมนะฮะพอผมเมียวเรียกมันใกล้ๆปุ๊บแมวที่กำลังขดตัวนอนอยู่หลับตาพิมพหูจะกกระดิกนิดนึงพอหูกระดิกนิดนึงปับ๊บแมวมันจะลืมตาขึ้นมาแล้วก็เชิดหน้าขึ้นมาน,นิดนึงมองหน้าเราและจากนั้นไม่ถึงสามวินาทีมันก็จะเอาหน้าลงไปหลับตาและนอนต่อ คือเหมือนมันจะบอกกูประมาณว่าเพื่อนเล่นมึงเหรอฮะเพื่อนเล่นเหรอมันเรียกอะไรเนี่ยนอนอยู่ไม่เห็นเหรอฮะเออมันเรียกเล่นเพื่อนเล่นนั่นเดีย๋ดวยวมันขวนเลยมันขวนเลยเฮ้ยเหมือนเราไปรบกวนการนอนมันอนะร <c oughs> ู้ออกไหมผมเกลียดแมวแบบนี้มากเลยเหมือนแบบเหมือนแมวมองอะ่ะเหมือนแมวมองนิดนึงแล้วแบบอ่ะเรียกกูทําไมกูจะนอนแล้วก็หลับตาไปอะ่ะผมเกลียดมากผมเกลียดสายตาแมวแบบนี้มากทุกคน ผมเอาชนะไม่ได้ทีซึ่งทุกครั้งนะแปดสิบเปอร์เซ็นที่ผมเจอแมวอะ่ะผมจะเจอแบบเนี้ยเมี้ยวแองเชิดหน้าขึ้นมาดูละเพื่อนเล่นมึงเหรอเห็นไหมกูนอนอยู่อไืไปไปไปวนไปไปนอนต่อ <c oughs> <laughs> ผมเกลียดมากผมเกลียดมากนะฮะนี่คือแมวประเภทที่ผมแบ่งประเภทเป็นแบบแมวบุคลิกแบบนี้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 นะครับและประเภทที่ผมแบ่งอีกอย่างหนึ่งของแมวของาธาตุแมวนั่นก็คือ คือผมไม่รู้แหละว่าธาตุแมวคุณจะเป็นยังไงเพราะคุณเลี้ยงแมวคุณอยู่กับแมวคุณทั้งวี่ทั้งวันทุกวันใช่ไหมฮะแต่ผมไม่มีอ่ะผมจะเจอแมวทีหนึ่งก็อะเดินเจอเจอห้านาทีเจอสิบนาทีแต่มันก็มีครั้งหนึ่งที่เพื่อนผมครับพาผมไปแล้วผมรู้สึกว่าโอ้ที่นี่มันไม่ใช่ที่ของผมเลยอะ่ะที่นี่มันแบบอาจจะเป็นที่ของคนอื่นก็ได้นะหลายๆคนโอเคอาจจะเป็นที่ของพวกคุณ แต่มันไม่ใช่ที่ของผมอ่ะผมรู้สึกแบบกระโดกกระดากผมทําตัวไม่ถูกผมทําอะไรก็ผิดไปหมดอ่ะผมทําอะไรแล้วไอสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมันก็ไม่เกิดขึ้นในตอนที่ผมทําอ่ะผมกำลังพูดถึงคาเฟ่แมวคุณู้ฟังฮะคาเฟ่แมวทุกคนอาจจะชอบมันนะอ่ะคาเฟ่แมวผมต้องบอกงนี้ก่อนผมไปเข้าคาเฟ่แมวมาผมนิยามคาเฟ่แมวไว้อยู่สองประการนะครับ คาเฟ่แมวประการแรกคือคาเฟ่ที่สิ่งของที่เราซื้อเนี่ยจะแพงโดยไม่มีเหตุผลฮะไม่ว่จาจะเป็นชาเขียวชาไทยกาแฟอฮันนี่ทอส์หรืออะไรกันหนานาะข้างนอกอาจจะหกสิบแต่โทษฮะคาเฟ่แมวนี่ร้อยขึ้นนะฮะบางที่สองร้อยขึ้นนะฮะแพงโดยไม่มีเหตุผลคือผมเข้าใจผมผมเรียนมาผมกินเข้าสวยผม ผมมีความรู้ผมรู้ว่าเงินที่เป็นส่วนต่างที่แพงตรงนั้นเนี่ยเขาต้องเอาไปซื้อเป็นอาหารให้แมวผมรู้แต่ก็ามาบวกรวมเอาไว้นะครับดังนั้นผมคิดว่าโอเคสาเหตุคืออ่ะเราต้องจ่ายค่าอาหารแมวผ่านสิ่งที่เราซื้อมากินตรงนี้นะครับประการที่สองคือผมคิดว่าร้านคาเฟ่แมวเนี่ยอาจจะไม่เคยถามแมวเลยว่ามันอยากมาอยู่ในคาเฟ่ไหมนะฮะซึ่งประการหลังเป็นประการที่สำคัญมากครับ คุณผู้ฟังครับประการหลังนี้อันนี้ผมจริงจังเลยนะฮะผมจะอภิปรายไม่ผมเนี่ยกำลังจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคาเฟ่แมวนะฮะผมไม่ไว้วางใจยังไงครับภาพที่ผมเห็นตอนเดินผ่านคาเฟ่แมวกับเพื่อนก่อนจะเข้าไปคืออะไรฮะหรือแม้กระทั่งแบบอาเดินผ่านเ,นานเ,นเฉยยังไม่ได้เข้าอะเดินผ่านเ,นเฉยอะเพื่อนแบบเฮ้ยมึงคาเฟ่แมวกูอยากเข้า มันชี้ไปปั๊บเราก็มองไปคาเฟ่แมวรู้จักทีแรกไม่รู้คืออะไรคืออะไรมึงเนี่ยเขาก็ขายเป็นคาเฟ่ให้มึงกินนู่นกินนี่ก็นั่นแล้วก็มีแมวอยู่ข้างใน,นเล่นได้อเหล่มีอย่างนี้ด้วยเหรอเคยถามแมวสักคำไหมเนี่ย <c oughs> มันจะไปถามยังไงเออใช่อ่ะโอเคทีนี้ผมก็มองเข้าไปในร้านคาเฟ่แมวอันนี้ผมอยู่ข้างนอกอยู่นะฮะมองเข้าไปร้านปั๊บสิ่งที่ผมเห็นก็คือโอ้โหแมวล,ล่าเริงแมวเล่นไล่ตะคุบ ไล่ตะคุบกิ่งไม้ไล่ตะคุบตุ๊กตาที่พนักงานเล่นด้วยไล่ปุ๊บหน้ารักโอ้ยมีกลุ่มคนอยู่ในนั้นปุ๊บมีกระโดดขึ้นมานั่งตักคนเหมือนอทษนนฮะเสียชัดแมวมากแมวที่ยิงยิงเนี่ยกระโดดขึ้นมานั่งบนตกักมาคลอเคลียเอาอะไรให้เล่นแมวเล่นหมดแมววิ่งเล่นโยนอะไรไปแมวไปกระต๊กกระตก,ะตกไปกระตกกระตกอะไรแมวไปตะปบมาหมดเนี่ยมองภาพแล้วแบบเฮ้ยมันน่าสนใจมากผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนตอนนั้น เพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยวันว่างวันพุธหน้าเนี่ยเดี๋ยวมาคาเฟ่แมวกันโอเคอ่ะจัดไปแมวข้างนอกอ่ะผมก็เล่นได้ผมไม่มีปัญหากับการเล่นกับแมวข้างนอกแต่ผมก็อยากเล่นกับคาเฟ่แมวตอนนั้นผมอยากรู้ว่าคาเฟ่แมวเป็นยังไงนะครับคาเฟ่แมวปั๊บวันพุธมาถึงเพื่อนลากเือผมไปเหมือนเดิมเลยฮะผมไปคาเฟ่แมวรีไปก่อนเดี๋ยวมันเต็มรีไปปั๊บผักประตูเข้าไปเก่ง ผมก็มองแมวในร้านเออไม่เคยเจอบรรยากาศอย่างนี้มาก่อนเลยเว้ยพอดูในร้านเสร็จปับ๊บอ่ะก็สั่งอ่ะอะสั่งอาหารที่แพงโดยไม่มีเหตุผลนะครับพี่ชาเขียวกับฮันนี่โทสสองอย่างนี้ก็สามสี่ร้อยเลยนะฮะผมมองไปดูแมวในร้านอ่ะคาเฟ่เขาจะตกแต่งแบบมีโต๊ะนั่งเป็นเหมือนนั่งแบบญี่ปุ่นอนะ่ะนั่งกับพื้นแล้วก็มีโต๊ะญี่ปุ่นสูงขึ้นมามีที่พิง มีอุปกรณ์การเล่นแมวอยู่ใกล้คล้ายๆเบ็ดตกปลาแต่เป็นเบ็ดสั้นๆมีไม้จับไม้แล้วก็อยู่ปลายไม้ก็จะมีแบบพวกไหมพรมพวกตุ๊กตาแขวนลงมาเป็นเหมือนเบ็ดตกปลาให้เราแบบเล่นกับแมวได้มีตุ๊กตามีอะไรเงี้ยเยอะแยะมากผมลองนับแมวในร้านดูว่าหนึ่งสองสามสี่โอ้มีหลายพันห้าหกเจ็ดแปดขนยาวขนสั้นสิบสเอ็ดสิบสองสีสวาดเงินติดลาะไม่ใช่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดมีสีสวาดมีแมวสีน้ำตาลมีแมวลายมีแมวกาฟิลมีทุกอย่างนู่นนี่นั่นปั๊บ โอ้เกือบ2ี่สิบตัวแน่แล้วก็จะมีบ้านพักแมวแบบเป็นบ้านเล็กๆยกสูงบ้างเป็นที่ให้แมวนอนนู่นนี่นั่น,นลูกบงลูกบอลอะไรโอ้เต็มรไรไปหมดเลย <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมนั่งโต๊ะหนึ่งพนักงานนั่งโต๊ะหนึ่งผมรู้แล้วว่าผมต้องเล่นกับแมวแต่ผมไม่รู้ว่าแมวไม่อยากเล่นกับผมภาพที่ผมเห็นเมื่อก่อนหน้านั้นอ่ะโอ้โหแมวอะ่ะเล่นกระจุยสนุกสนานล่าเริง วันที่ผมไปอ่ะโอ้โหแมวซึมเป็นแมวเหงาเลยแมวซึมเป็นแมวเศร้าเลยทุกคนฮะกูฟังฮะแมวซึมแบบกระทั่งแบบผมเอาอีเบตตกปลาไปเขี่ยตรงหน้ามันอ่ะมันลืมตาขึ้นมามองอ่ะแล้วแบบเหมือนเดิมเลยอ่ะเพื่อนเล่นมึงเหรอเฮ้ยกูเพื่อนเล่นมึงเหรอเฮ้ยกูเพื่อนเล่นมึงเหรอเนี่ยนอนไม่เห็นเหรอผมคิดในใจนะเฮ้ยทำงานหน่อยเฮ้ย <laughs> นี่นี่กูมาคาเฟ่แมวเลยเฮ้ยทำงานหน่อย เล่นกับกูหน่อยกูเหงามากเลยเนะี่ยผมเอาไปถ้าเป็นโฆษณาเหมือนแบบเอาเบ็ดตกปลาไปเขี่ยรตรงหน้าแมวอะ่ะแล้วแมวแบบไม่ไหวแล้วอะ่ะ <c oughs> คือนอนไม่ไหวแล้วอะ่ะไม่ไหวแล้วไม่เล่นแล้วเขี่ยไปเหอะไม่เอาไม่เล่นแล้วโยนบนอลไม่อ่ะโยนเวิดเลยอะ่ะโยนบอลแมวแบบหันหน้ามองอะ่ะแล้วหันหน้าหนีอะ่ะแล้วก็นอนตอ่ออ่ะแล้วสิ่งที่ผมเจ็บใจที่สุดของการที่ผมไปคาเฟ่แมวคืออีโตพะพนักง,งานหลังเคาน์เตอร์อ,อะ่ะ โอ้โหอีเมลตัวเดิมเลยที่มันไม่เล่นกับผมอะ่ะวิ่งไปเล่นกับพนักงานคือผมก็เพิ่งรู้ว่าเอ๊ะมันสนิทกับพนักงานแต่แต่มึงอยู่ในคาเฟ่แมวอะ่ะมึงก็ต้องเล่นกับกูปะวะไอ้แล้วอาหารที่ผมซื้อมาสองอย่างสามสี่ร้อยเนี่ยที่แมที่แพงโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยผมควรจะทายัางไงกับมันนะ่ะนี่ผมซื้ออาหารเลี้ยงพวกคุณนะครับพวกแมวยี่สิบตัวครับผมอยากจะแบบบอกทุกคนว่าแมวครับผมซื้ออาหารเลี้ยงพวกคุณนะครับ อย่าให้ผมเล่นเกอร์ทีครับผมรู้สึกแบบวันนั้นอะผมรู้สึกแบบ <c oughs> ผมไรตัวตวนมากเลยอะผมรู้สึกว่าชีวิตนี้ผมไม่มีประโยชน์เลยอะผมไม่มีคุณค่าทางสารอาหารเลยอะผมรู้สึกแบบแมวยังไม่สนใจกูเลยอะวันนั้นผมก็เลยได้กินชาเขียวอันนี่โทงเงียบเงีบเง,งาๆโดยที่มีแมวนอนอยู่ที่ร้านอ่ะเอากระดิ่งไปเคาะเคาะตัวก้งกิงกงกิงกงกิงอะ ก็ไม่มีใครมาเล่นนะแล้วเพื่อนผมมันก็บอกว่ามึงเชื่อไหมกูมาคาเฟ่แมวทุกครั้งนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ท,ที่ที่มันเหงาที่สุดอนะ่ะเออผมก็เหงาเหมือนกันผมรู้สึกว่าแมวไม่เล่นกับผมเลยนะฮะนี่คือแมวที่สองนะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยเม,มื่อผม,มาคุณรู้คุฟังไปคาเฟ่แมวแล้วเป็นยังไงบ้างแต่สิ่งที่ผมไปเนี่ยทำให้ผมไปคาเฟ่แมวแค่ครั้งเดียวสองครั้งผมไม่ไปอีกเลย พ่อผมรู้สึกว่ามาันไม่ใช่ที่ของผมนะครับสิ่งที่ผมทําได้คือผมก็เล่นกับแมวริมทางอย่างเดียวเล่นกับแมวตรงนี้เล่นกับแมวตรงนั้นอย่างเดียวนะครับคือมันจะมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมซื้อมาอ่านแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้อ่านผมรู้สึกว่าเอ้ยผมอยากทําความรู้จักกับแมวให้มากกว่านี้นะครับเป็นเป็นหนังสือที่ชื่อหนังสือว่าใครเป็นเจ้าของบ้านฉันหรือแมวเฮ้ยผมอยากอ่านมากผมซื้อมาผมอยากรู้ว่าสมองของแมวอ่ะทํางานยังไงอ่ะโอเคผมอาจจะรู้มาว่าแมว ม so right. no the kind of so ีสมองที่วิวัฒนาการมาตั้งแต่อดีตก็คือแมวจะไวต่อสิ่งที่มันแบบวูบวาบอ่ะปุ๊บปับปุ๊บปุ๊บมันจะอยากเล่นมันจะอยากเอามือตบมันจะอยากแบบหาเพราะว่าสิ่งที่ล่อตาล่อใจแมวที่สุดนี่นก็คือหางหนูซึ่งหางหนูมันวุบวาบแล้วแมวจะต้องจะต้องไปตะปบหางหนูเอามาให้ได้เหมือนทอมือนเจอรี่อ่ะเหมือนทั่วๆไปก็คือแมวจะไม่ถูกกับหางหนูกับอะไรวุบวาบอ่ะแต่ผมก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่า แมวในคาเฟ่แมวนั้นไม่ตื่นเต้นกับอะไรเลยยกเว้นเจ้าของหรือคนทํางานในร้านนะฮะซึ่งไม่ตื่นเต้นกับผมด้วยนะครับและนี่คือแมวที่ผมได้เรียนรู้มาในชีวิตนะครับที่ผมได้เล่นกับแมวมาทั้งชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยผมเล่นกับแมวเนี่ยรวมๆกันเนี่ยน่าจะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าหนึ่งผมไม่ได้เลี้ยงแมวสองคือผมก็เล่นกับแมวริมทางอะไรไปนะครับและผมก็ค้นพบว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับผม อยากจะลองเลี้ยงแมวสักตัวหนึ่งหลังจากนี้เนี่ยว่าเป็นยังไงว่าสุดท้ายแล้วแมวที่เราเลี้ยงมันจะยิงจริงไหมมันจะเรียกละแมวแมวๆมวแล้วมันจะช้อนหน้าขึ้นมาเล่นเหมหรอแล้วก็นอนมหหรือเปล่าผมอยากมีแมวเป็นของตัวเองบ้างผมเกือบได้มีหลายรอบแล้วนะี่ผมยังไม่เคยมีเลยนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่าสําหรับคนที่ไม่เคยเลี้ยงแมวมาก่อนแต่มี มีการเชื่อมต่อมีปฏิสัมพันธ์กับแมวมาเล็กน้อยนะครับสําหรับคนที่เคยเลี้ยงแมวหรือเป็นทาสแมวหรืออะไรยังไงเนี่ยถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดนะฮะอย่าถืออย่าถือโทษกดเครื่องผมนะครับอันนี้ถือว่าผมเป็นผู้ไม่รู้นะครับใครเป็นผู้รู้นะฮะมาคุยกับผมได้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าคนที่เลี้ยงแมวในแต่ละวันเนี่ยเป็นยังไงแมวมีอุปนิสัยยังไงนอนทั้งวันจริงๆหรือเปล่าเพราะไม่เคยมีใครแบบคือคือคือผมเคยเห็นแต่แบบว่ามีคนถ่ายรูปแมวแล้วแบบว่าคือเวลาเราเห็นรูปแมวอะแมวก็จะนอนหลับ ทุกครั้งอะแมวก็จะนอนหลับหลับตานอนพักผ่อนคือนอนทั้งวันแล้วก็จะมีภาพอีกอันนึงที่ตกงกันข้ามกันก็คือคนถ่ายหมามาเปรียบเทียบกันให้ดูฮะสุดท้ายก่อนจากกันไปภาพแมวที่ถูกถ่ายมาคือแมวสงบเรียบร้อยนอนหลับหลับ,ลบตาพริม้มจบและทุกครั้งที่มีใครถ่ายหมามาจะเห็นภาพเหล่านี้เป็นประจำครับคุณนึกภาพนะฮะมีภาพเป็นกรอบสี่เหลี่ยมหมานั่งลองอยู่ทำหน้าทะลน่แลบลิ้นและมองกล้อง และข้างหลังหมาแม่งต้องมีอะไรสักอย่างขาดต้องมีอะไรสักอย่างเละซึ่งจะไม่เกิดกับแมวเด็ดขาดดังนั้นครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าประสบการณ์ของคนเลี้ยงแมวเนี่ยเป็นยังไงฮะและทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวของคนที่เป็นาธาตุแมวที่ผมไม่ได้เป็นาธาตุแมวแต่เล่าเรื่องราวของคนที่เป็นาธาตุแมวนะครับอาจจะงงแต่ย้อนไกลับไปฟังใหม่ได้นะครับไปแล้วฮะเจอกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับกับเล่าอะไรไม่เล่าพอดแคสต์ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันตอนนี้ฮะยอดฟัง หลายๆคนนะตอนนี้พุ่งสูงขึ้นมามากเลยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน,หนี้สวัสดีครับเล่าอะไรไม่เล่าคู่หูพอดแคส